แน็กลั่นครบจะสามปีแล้วทำทัวลงเก๋ไก่ครบซ้อนคนไลท่ทม์ไลน์วุ่นหลังจากที่แน็กชาลีไตรรัตได้ออกมาให้สัมภาษณ์ดราม่าเลิกกับว่าที่นางเอกเก๋ไก่สไลเดอร์ที่หลายคนฟังแล้วไม่โอเคคนมองว่าเหมือนโยนความผิดให้ฝ่ายหญิงโดยทางแน็ก ก็ได้ออกมาพูดขอโทษกับคำพูดที่อาจจะทำให้หลายคนไม่พอใจแต่ทว่ามีช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวบอกว่าอีกแค่ห้าเดือนก็จะครบสามปีแล้วก็คือช่วงหลังที่กลับมาจริงจังกันจากคำพูดดังกล่าวของหนุ่มแน็คที่บอกว่าอีกแค่ห้าเดือนก็จะครบสามปีแล้วทำเอาชาวเน็ตค่อนข้างสับสนทำลายบางส่วนก็ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นตามแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นจำนวนมากทำให้ทัวบางส่วนเริ่มลงที่เก๋ไก่ว่าแบบนี้คืออะไรคุยซ้อนหรือเปล่าเพราะเวลามันคาบเกี่ยวกับช่วงที่เพิ่งเลิกกับแฟนเก่าเกินไปแถมก่อนหน้านี้ถามไปกี่ครั้งครั้งก็บอกว่ายังไม่ได้คบขณะที่เพจดังอย่างอัธรสยังมีการโพสต์ไทม์ไลน์ที่ชาวเน็ตได้มีการเปรียบเทียบไว้ด้วย มีคนมาวิเคราะห์ว่าคำว่าจะครบสามปีอาจนับเวลาจากเริ่มพูดคุยหรือเริ่มททำความรู้จักกันหรือไม่อย่างไรก็ตามทางของเกไก่ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวหรือสัมภาษณ์ใดๆเกี่ยวกับความรักครั้งนี้แต่อย่างใด